สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีประชุม EEC เร่งพิจารณาเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมแนวทางทำงานเพิ่มเติมหลังโครงการขนาดใหญ่ส่อเลื่อนคุณอารดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนการประชุมว่าวันนี้มีเรื่องที่ต้องพิจารณาคือเรื่องการเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยแนวทางการดำเนินนโยบายต่อแผนการลงทุนของเอกชนใน EEC และการจัดตั้งเขตส่งเสริมพิเศษเพิ่มเติมและร่างแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน EEC นอกจากนี้มีรายงานว่าที่ประชุมจะพิจารณาแนวทางการทำงานเพิ่มเติมหลังโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่จะลงทุนใน EEC อาจต้องเลื่อนออกไปจากกำหนดเดิมเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองอุตภาววงเงินลงทุน 2.2 แสนล้านบาทโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ท่าเทียบเรือ F วงเงินลงทุน 8.4 หมื่นล้านบาทท่าเรือมาบตาพุดระยะที่3และโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกมูลค่า 2.7 แสนล้านบาทอรดาชิลุ่งผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะอภิสิทธิ์เร่งแจงกกต.วันนี้หลังมีรายงานส.ส.มีปัญหาคุณสมบัติ1เขตยันพร้อมคุยคนในพรรคไม่พอใจลำดับบัญชีรายชื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าได้รับรายงานมีผู้สมัครส.ส.เขตของพรรคมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ1เขตซึ่งจะให้เจ้าตัวทำหนังสือชี้แจงกกต.ภายในวันนี้ซึ่งหากชี้แจงไม่ได้จะกระทบกับจำนวนส.ส.เพราะไม่มีคะแนนในเขตนั้นส่วนปัญหาความขัดแย้งไม่พอใจการจัดลำดับส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อทั้งนางภักดิพรสุจริตกุลมารดานายสุรบดหลีกภัยนายวิทูลนามบุตรและนายโกวิทธารณาขณะนี้ทุกคนร่วมมือกันเดินหน้าหาเสียงเป็นอย่างดีซึ่งตนเองพร้อมพูดคุยทำความเข้าใจกับทุกคนแต่ขณะนี้ยังไม่ได้คุยเพราะติดภารกิจยุ่งอยู่ทุกวันแต่หวังให้ทุกคนมาช่วยกันทำงานซึ่งในส่วนของนายโกวิทที่ยื่นใบลาออกแม้พรรคจะยับยั้งแต่เมื่อยืนยันจะลาออกคงทำอะไรไม่ได้ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเผยหลัง5แกนนำพันธมิตรเข้าคุก2คืนเครียดบ้างรอปรับตัวในแดนแรกรับ2สัปดาห์ขณะยังไม่มีญาติติดต่อเข้าพบจากกรณีเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลฎีกามีคำสั่งจำคุก6แกนนำพันธมิตรได้แก่พลตรีจำลองศรีเมืองอายุ83ปีนายสนธิลิ้มทองกุลอายุ70ปีนายพิภพธงชัยอายุ72ปีนายสมเกียรติพงไพบูลย์อายุ68ปีนายสมศักดิ์โกสัยสุขอายุ72ปีและนายสุริยะสายกตะศิลาอายุ47ปีในความผิดฐานร่วมกันบุกรุกโดยกระทำความผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปและร่วมกันทำให้เสียทรัพย์กรณีบุกรุกเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลโดยลงโทษจำเลยทั้ง6จำคุกเป็นเวลา8เดือนไม่รอลงอาญาต่อมาได้คุมตัว5แกนนำพันธมิตรเข้าแดนแรกกับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครส่วนนายสนธิถูกส่งกลับไปคุมขังยังเรือนจำกลางคลองเปรมเหมือนเดิมนายกฤตกระแสที่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าหลังจากคุมตัว5แกนนำพันธมิตรเข้ามาคุมยังแดนแรกกับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจร่างกายและทำประวัติผู้ต้องขังตามขั้นตอนพบว่าทั้ง5รายมีโรคประจำตัวตามวัยซึ่งตลอดช่วง2วันที่ผ่านมาแต่ละคนแสดงอาการวิตกกังวลอยู่บ้างแต่ยังสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติและที่ผ่านมายังไม่มีญาติติดต่อขอเข้าพบแต่อย่างใดเบื้องต้นคาดว่าจะให้ทั้งหมดอยู่ในแดนแรกรับ2สัปดาห์เพื่อปรับตัวการใช้ชีวิตในเรือนจำและเรียนรู้กฎระเบียบใหม่ก่อนที่ทางคณะกรรมการจะพิจารณาเพื่อคัดแยกแดนต่อไปจบการเสนอข่าว 11 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN